ผมจะบอกอย่างนี้เวลาเราดูเราดูเราเวลาเราจะให้แต้มรัฐบาลในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบเยอะแต่ตัวผมเนี่ยผมใช้สองตัวตัวไหนบ้างคะตัวที่หนึ่งก็คืออัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงที่รัฐบาลนั้นมีอำนาจอันที่หนึ่งอันที่สองมีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศโดยบริษัทที่ทำเครดิตเรตติ้งในต่างประเทศ ที่เป็นสำนักหลักๆเช่น Standard Poor's, f i t ิ h Rating Agency แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น m o o d y Investor Service เอาอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยตั้งแต่รัฐบาลคุณประยุทธ์เข้ามาจนถึงขนาดนี้เนี่ยถามว่ามันมีปรับขึ้นปรับลงอะไรไหมคำตอบคือไม่ค่ะ คือไม่คือในแง่สายตาของนักลงทุนต่างประเทศที่เป็นเจ้าหนี้ที่เขาจะให้กู้เนี่ยทั้งให้กู้รัฐบาลให้กู้เอเก,กเอชนเนี่ยเขาก็จัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยที่เป็นเครดิตเรตติ้งของประเทศ Country Rating เนี่ยอยู่ที่ b ีสตัวแล้วก็มีเครื่องหมายว ball, บวก triple B บวกทริปเปิบวกทริปเตั้งแต่ต้นก็คือว่าอันนี้ก็ไม่ได้เลวลงก็ไม่ได้ดีขึ้นอาจจะดีขึ้นนิดนึงในแง่ว่าเปลี่ยนจาก St a เ l e เป็น positive อะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนจาก Positive เป็น stable หรือเปลี่ยนจาก stable เป็น negative แต่ว่ายังอยู่ในเรนจ์ที่เป็นที่เป็น B 3ตัวบวกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงคราวนี้ถ้าเกิดเราจะดูอีกด้านต้องบอกก่อนนะอันนี้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขของจริงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปด้อยค่าหรือจะไป d i s เครดิตใครนะคุณประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีปี2,557ค่ะโอเคแม้ว่าจะเข้ามาเดือนพฤษภา แต่ว่าแกก็ต้องรับว่าแกก็อยู่ในช่วงอำนาจที่ปีนั้นเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจปีห้าเจ็ดขยายตัวร้อยละหนึ่งส่วนเหตุผลมันจะมาจากอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งปี2 5 5พันห้ยห้าิบแปดขยายตัวร้อยละสามจุดหนึ่งปี2 5 5พันห้าสบเก้าขยายตัวร้อยละสามจุดสี่ปีสองพันห้า้อยหกสิบหกสิบขยายตัวร้อยละสี่จุดสองปีสอง1ันห้า้หสิเอ็ดขยายตัวร้อยละสี่จุดสองเราสต็อปแค่ปี25 6 1หสเอ็ คุณนุ่นลองรวมตัวเลขดูสิครับค่ะ4.1อันนี้1บวกกับ3.1เป็น4.1ถูกไหมคะบวก3.4บวก3.4บวก4.2บวก4.2่บวก4.2บวก4.2แล้วก็หารด้วย5อ่ะขอใหม่อันนี้กลายเป็น3.18ค่ะอาจารย์ช่วงที่คุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลคอสชเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ3.18คุณจดไว้ค่ะจดไว้จดไว้ค่ะเอาคนนี้ คุณประยุทธ์มาเป็นนายกด้วยการมาตามรัฐธรรมนูญเลืกตั้งเลือกตั้งปี62ปี62เสริจขยายตัวร้อยละ2.2ค่ะปี63เกิดโควิดค่ะลบติดลบนะลบลบ6.1ไปลบ6.2ล6.2กลายเป็นลบ4เออปีนี้ปีที่แล้วขยายตัว1.6ก็บวก1.6นะคะอปีนี้อีกปีนึงแกคงอยู่เกือบเกือบครบปีเนี่ยนะเอาให้บวก4แล้วกันบวก4โอเค1.6ขยายตัว1.6ใช่ค่ะ หาร2.2ลบ6.2 6เท่ากับลบ4นะใช่ค่ะบวก1.6บวก1.6ค่ะบวก4บวก4ค่ะเหลือเท่าไหร่ก็1.6ค่ะ1 2 3 4ปีหาร4หารด้วย4ค่ะคุณประยุทธ์0.4ถ้าคุณประยุทธ์เอ่อคุณประยุทธ์ในสมัยที่เป็นรัฐบาลคสจค่ะ เศรษฐกษิจขยายตัวร้อยละ3 1มจุดพอคุณประยุทธมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเศรษฐกษิจขยายตัวร้อยละ0.4คราวนี้คุณต้องเอา1 3.1 3.4 4.2 4จุดห่งามจุดสี่สี่จดสอไล่มาเลยเอานี่เลยอ่ะหนึ่งหนึ่งบวก3.1เดี๋ยวเดขออีกทีนะคะหนึ่งบวกสาดหนึ่งบวกสาจุ่บวกสามจุบวกสีจุบวกสีจุค่ะบวกสีจุ บวก4.2ค่ะบวก2.2 2.2ค่ะลบหกจุดสองลบหกจุดสองบวกหนึ่งจุดหกบวกหนึ่งจุดหกบวกสี่บวกสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหาด้วยเก้าอันนี้ได้สิบเจ็ดจุห้าก่อนนะคะจารย์แล้วก็หารด้วยเก้าค่ะเท่ากับหนึ่งจุดเก้าสี่ค่ะเนี่ยก็เกิดคุณประยุทธ์เป็นจนครบตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ เศรษฐีขยายตัวไม่ถึงร้อยละสองร้อละหนึ่งจุดเท่าไหร่ร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดสี่เก้าสี่ร้อยลหนึ่งจุดเก้าสี่คือเราจะไปบอกว่ามันเกิดวิกฤตในปี2อ6 3โควิดทำให้เศรษฐกิจกติดลบไม่นับไม่ได้ค่ะแล้วทุกรัฐบาลเข้ามามันมีเรื่องที่จะต้องเจอเศรษฐกิจกติดลบทั้งนั้นน่ะสมัยรัฐบาลคุณชวนตอนปี41ติดลบประมาณ12สค่ะสมัยคุณอะไรล่ะสมัยคุณอคุณ คุณอภิสิทธิ์เข้ามาก็ติดลบตอนปี2008-2009ก็มีค่ะสมคุณยิ่งรักก็มีเรื่องน้ำท่วมติดลบหรือเศรษฐกิจขยายตัวต่ำมีทุกคนน่ะ่ะเพราะฉะนั้นน่ยไอ้อย่างนี้จะไปบอกว่าไม่นับไม่ได้ใครอยู่ในช่วงนั้นก็ต้องนับไปค่ะไอ้การมองเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ก็เป็นวิธีการมองอันหนึ่งวิธีการเทียบเคียงก็คือว่าทำได้ดีหรือทำไม่ได้ดีเนี่ยก็เทียบเทียบเคียงว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพในการจะขยายตัว ในช่วงนั้นนั้นประมาณสักกี่เปอร์เซนต์ถ้าสมมติว่ามันมีศักยภาพในการขยายตัวได้5%ปใครที่มาเป็นรัฐบาลในช่วงนั้นทําให้ขยายตัวเกินหก็เก่งใครทําให้ขยายตัวต่ำกว่าหก็ถือว่าไม่เก่งอของรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยเท่าที่ผมคํานวณดูเนี่ยอัตราการขยายตัวตามศักยภาพของเศรษฐกิจเนี่ยที่เขาไปพูด,พดกันเนี่ยประมาณร้อยละสี่ถามว่าแกทําได้ประมาณถึงร้อยละสี่ไหมคำตอบก็คือว่าไม่ถึงไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงทั้งกอดไม่ถึงทั้งที่ทมีอานาจเต็มเป็นคอสชและ ไอ้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลนาจากการเลือกตั้งมาตามรัฐบรณฑนิ่งหนาเข้าไปย่ายขยายตัวต่ําแต่เราก็เอามารวมทั้งหมดเอางั้นอย่างนี้แสดงว่าก็โตต่ํากว่าศักยภาพโตต่ำกว่าศักยภาพก็ไม่เป็นไรนะคือโตต่ํากว่าศักยภาพก็เข้าใจได้โตต่ำโตต่ำกว่าศักยภาพก็จะได้บอกกับตัวเองว่าเออเราทําได้แค่นี้ด้วยข้อจํากัดอย่างนี้ด้วยอุปสรรคแบบนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาด้อยค่าหรือไม่ได้มาว่ามันดีไม่ดียังไง เทียบไปดูเฉยๆ <c oughs> มันเวลาจะไปคุยขโมงโฉงเฉงว่าเข้ามาแล้วเศรษฐกิจดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันต้องดูตัวเลขนี้ค่ะจะมียกเว้นจริงๆนะซึ่งจะเป็นทั้งโชคช่วยทั้งอะไรอะไรกันคือมันเป็นช่วงประมาณปี4-4่สี <c oughs> จนถึงประมาณปี4-8ปนะประมาณสัก5-6ปีนั้นน่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่คุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ค่อนข้างดีค่ะอ,อมันอาจจะมีตอนปีแรกที่แกเข้ามาไม่ดีนะตอนปีสี่สีเข้ามาเนี่ยไม่ดีนะ,ะเออพอส5 4ห4 7สี่หสี่เจ็อะไรมันขยับขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะจย์เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องของวิกฤตสาธารณสุขวิกฤตข,ของโรคภยัยไข้เจ็บาล้ <ผม S 1> <10 S 2> ขามีเออถ้าเ<อ>กิดใครเข้ามาแล้วมันไม่มีก็เป็นก็มันไม่มีก็คือไม่มีอะก็ต้องทำตามนี้